ล้อมแด่ทหารหันที่เสียสละชีวิตเป็นราชพลีทั้งหมดวันทยาพุทด้วยสัจจะวาจาว่าจะสืบทอดเจตนารมณ์ปกป้องผืนแผ่นดินถิ่นนี้ไว้เช่นที่ท่านได้กระทำมาแล้วไทยคนสุดท้ายสูญสิ้นไปจากแผ่นดินถิ่นนี้ซะก่อนศัตรูจึงคอยมาเอาประเทศไทยไปไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่รู้เลยเช่นที่เราถามชาวบ้านบางรัชกาลสงบสูงสูงสวรรค์เถอะทหารกล้านะพี่มั่นแกน่ะโชคดีนะไม่เครือมีลูกชายจนได้บวชข้าขออนุโมทนาด้วยความปลื้มปิติความชื่นใจของแม่ก็อยู่ตรงนี้ล่ะพี่มั่น มีอะไรขาดเหลือบ้างหรือเปล่าล่ะไม่เครือเรียบร้อยแล้วล่ะพี่มั่นมกทายกก็ให้
มาบอกว่าทางวัดก็ได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะรอรับนาคเข้าโบสถ์แต่ว่าลูกชายฉันน่ะทำไมยังไม่มาเดี๋ยวคงมานะทหารปลดประจำการก็ต้องมีการล่ำลากันบ้างยังมีเวลาอยู่นี่นะเออนี่ข้าขอตัวไปเดินดูทั่วๆก่อนมีอะไรจะได้ช่วยกันขอบใจจ้ะพี่มั่นค่ะขอบคุณค่ะคุณมาแล้วล่ะเครือลูกชายแกมาแล้วเหรอมาแล้วล่ะขอชมเชยพลชันชัยคงชนะที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญเสียสละเพื่อประเทศชาติจนส่วนหนึ่งคือเนิน424ไว้ได้ทหารไทยชนะการรบถึงแม้จะชนะย่อมมีการสูญเสียเป็นธรรมดากองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อมารดาของพลชันชัยคงชนะที่ได้สูญสมบุตรชายอันเป็นที่รักของตนไว้ณที่นี้ด้วยประชาชนชาวไทยทั้งชาติต่างสำนึกถึงพระคุณของวีรชนที่กล้าหาญซึ่งเป็นพระคุณอันล้นเหลือมิอาจจะหาสิ่งใดทดแทนได้บัดนี้พลชาญชัยชนะได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้รับปูนบำเหน็จเป็นร้อยตรีชาญชัยคงชนะโปรดรับเหรียญเชิดชูเกียรติและปูนบำเหน็จพระราชดังนี้ด้วยแผ่นเดียวเกี่ยวข้างฝาบอกเวลาจวนครบปีสิลูกเอ๋ยจากอกแม่พี่น้องปองชิดเชยเจ้าละเลยจากไกลไปชาวแดนเพื่อนที่ไปผลัดเดียวกันกับขวัญแม่กลับตั้งแต่เพ็ญเดือนสามแม่จำแม่นเขามาเล่าที่นั่นมันยากแค้นลำบากแสนทุกอย่างต่างบ้านเรากับข่าวลูกแม่ถามยังบอกว่าอย่าห่วงเขาแม่ยิ่งห่วงใจฝ่อพอเร่งเราเพื่อนของเจ้ากลับบอกว่าลูกหายไปไม่กลับฐานหลังรับงานซุ่มโจมตีที่จุดใหญ่ผลปะทะฝ่ายไพรีนั้นมีภัยทหารไทยกลับหน่วยด้วยยินดีแต่ลูกชายของแม่สิแย่แล้วกระดูกแก้วหายไปคล้ายหลบหนีกองตระเวนย้อนมาหายทีเพราะพงพีกว้างไกลหาไม่เจอไม่อยากเชื่อลูกแม่ลับดับชีพสิ้นยังแววยินบุญปลูกลูกเสมอกลับชายแดนบวชให้แน่ลูกแม่เพ้อแม่หวังเกออดคว้าไขว่ชายจีวงวุฒิโยวุฒิ
ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย